ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับ Gundam Convert Metas รหัส275ค่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยนะคะไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปแกะดูด้านในกันค่ะว่าข้างในมีอะไรมาให้บ้างคะเมื่อแกะออกมาแล้วนะคะด้านในนะคะเขาก็จะมีมาให้1ถุงค่ะดูแล้วก็น่าจะตอบไม่ยากมากนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมกันเลยค่ะตัวละครของเรานะคะเขาก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่นิดนึงค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มจากการติดปืนนะคะที่แขนเข้าไปค่ะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้ต่อง่ายมากๆค่ะและนี่ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนมือกันค่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะแล้วเมื่อเราใส่มือแล้วนะคะเราก็จะใส่ปืนเข้าไปค่ะก็จะใส่ปืนเข้าไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะและเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แบ็คแพ็คนะคะเข้าไปที่ด้านหลังซึ่งก็จะมีช่องนะคะสามารถใส่ได้พอดีเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ฐานนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยค่ะสำหรับตัวละครนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อว่าเมทัสค่ะซึ่งตัวละครนะคะเขาก็จะมีสีเหลืองเป็นหลักจะแซมด้วยสีน้ำเงินแล้วก็สีดำเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทำให้สีทั้งหมดนะคะลงตัวได้อย่างพอดีเลยแล้วก็ยังต่อง่ายมากๆด้วยค่ะและท่านี้นะคะก็จะเป็นท่าที่ถือปืนทั้งสองข้างนะคะและนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังตัวละครค่ะและท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เก็บปืนไว้ที่แขนทั้งสองข้างนะคะสำหรับตัวละครนี้นะคะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะคะที่ต่อง่ายมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครนะคะที่ไม่เคยต่อก็สามารถต่อได้ง่ายๆเช่นกันค่ะเหมาะมากสำหรับมือใหม่นะคะหรือไม่ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ต่อไปพร้อมกันแล้วก็สะสมไปด้วยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย